ครับสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับผมเดี๋ยวเวลา 7:00 นนะครับจะมีการเปิดน้ำที่ประตูน้ำสีแดงนะครับผมเดี๋ยวจะมีเกิดการเปิดประตูน้ำสีแดงเนาะเดี๋ยวให้ดูปริมาณน้ำเขื่อนตอนนี้นะครับตอนนี้มันบริเวณตรงที่อยู่นี่นะครับผมตรงนี้คือเซอร์วิสสปินเวย์นะครับประตูน้ำสีแดงนี่นะฮะเซอร์วิสสปินเวย์ซึ่งเปิ้ลเดี๋ยวๆอีกสักครู่นะครับผมเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมที่จะเปิดน้ำนะครับแล้วก็ที่ตรงฝ่ายน้ำล้นปูนต่างอุทยานแห่งชาติศรีลานาที่เคยไลฟ์ให้ดูที่เคยดูวิดีโอกันนะครับตรงนั้นตรงปูนนะตรงปูนเป็นอีเมอร์เจนซี่สปินเวย์เนอร์เนี่ยอีกนี่ปริมาณน้ำนะเวลานี้นะครับผมมันจะอยู่ประมาณ 108% ถึง 110% เนาะแล้วก็การระบายน้ำวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นคาดการณ์ว่าเดี๋ยวอีกวันพูกับฝนมันจะเริ่มตกนี่นะฝนมันจะตกนักจะเร่งระบายน้ำตรงนี้ออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคนก็มาพอกันหลายแล้วเนอะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนะครับผมก็มีหลายฝ่ายเจ้าหน้าที่หลายคนนะครับนั่นแหละนายกติดมาละเอาละครับเดี๋ยวจะมีการเปิดน้ำแล้วนะครับสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ครับดีครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเปิดน้ำนะครับผมไอ้มีฝากบอกเจ้าบ้านนะเพิ่นดูอยู่เอาสักหน่อยอ่ะเอาสักหน่อยก็เอาสักหน่อยครับผมคุณหลังตะวันนี่หลังจากที่ยื่นหนังสือกับท่านนายกขออู้ดังๆหน่อยผมได้เอาไมค์มาหลังจากที่ยื่นหนังสือท่านนายกยิงเอาอุ้งยิงนะครับครับผมแล้วก็พอดีทางชมประธานสำนักโยธาที่หนึ่งครับพอสำนักโยธาที่หนึ่งเพิ่นอยู่ตัวเนาะแล้วก็เลยได้รับเรื่องจากท่านนายกครับอิงครับนะครับว่าควรที่จะได้ระบายน้ำออกวันพรุ่งนี้ครับก็คือเมื่อเช้านี้นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะทำให้บ้านเราสบายใจขึ้นหลังจากที่หลายคนมันเป็นกังวลกันอยู่เนาะครับตกกังวลฝ่าภาวะกินมาได้นอนมารับครับผมมันก็ทำให้ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังห่วงอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามีฝนเหมือนที่เป็นคาดการณ์นี่นะฮะอุตุเป็นคาดการณ์นี่เนี่ยครับผมเขาก็น่ากลัวแต่ว่าได้ระบายออกวันนี้30กว่าชั่วโมงเนี่ยก็เชื่อว่าปริมาณน้ำจะไหลออกไปประมาณ 13% วันนี้ไปจุดถึงวันผู้มาแรง5โมงครับใช่ๆมันทั้งหมดมัน37ชั่วโมงน่าจะเป็นถึงอังคารเช้าเพื่อแบบไม่แน่ใจครับครับผมครับผมแล้วก็ถ้ามันน้ำชุดนี้มันออกไปเนี่ยมันจะสามารถรองรับน้ำที่มันจะไหลเข้ามาที่จะเข้ามาใหม่ได้เขาก็แบบเจ้าว่าถ้าเขาแบบเพิ่งมาได้ระบายเลยเนี่ยถ้าฝนตรงนั้นนักเดี๋ยวเขาเป็นคนที่นี่เขาเปลี่ยนเรื่องความเปลี่ยนความตายนะครับเนาะผมถามอันอย่างนี้ในฐานะไอ้เป็นนายกเทศบาลบ้านเฮาเก่านี่นะมาตรฐานความปลอดภัยกับระดับน้ำของเขื่อนแม่งัดเนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนมันตึกโมกี้คือปล่อยเนี่ยตึกโมกี้คือปล่อยอันนี้เฮาจะเยี่ยงอย่างใดกันเพราะว่าเฮาเป็นคนต้นน้ำมันมีความกังวลกันหรอปี48เนี่ยก็น่ากลัวน่ากว่านี้นะเพราะว่าน้ำที่ล้นบุ่นน่ะมันนักมากแล้วก็ครับอย่างนึงเนี่ยตั้งไอ้ก็สปินเวย์ทั้งปุ๊บเนี่ยอีเมอร์เจนซี่สปินเวย์ปุ๊บนะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าพอน้ำซ่อนหน้าดินออกไปนะตั้งลุ่มเนี่ยมันเป็นหินที่แข็งครับถ้าบ่ใช่หินที่แข็งนี่นะผมว่าตอนนั้นในปี48อ่ะโอ้อันตรายมากก็ผมมานอนเฝ้าบนสันเขื่อนอ่ะจนถึงเมื่อเช้าอ่ะผมว่าชาวบ้านเขาก็บ้านม่วงคำยกขยงขึ้นไปอยู่วัดบ้านปงเพื่อจะมันดังอ่ะดังจนชาวบ้านคนต่างบ้านตะพุ่นตะม่วงคำตะพุ่นเพื่อนบ้านเสียงมันดังนี่เหรอเวลาน้ำมันออกมันก็แน่นหัวอยู่เนาะมันหันหน้าไปทางบ้านม่วงคำตรงบ้านม่วงคำครับน่ากลัวเออแล้วว่าระดับที่เขาที่มันจะปลอดภัยเขาปล่อยเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ผอ.ของเขื่อนแต่ละครั้งไปเป็นเขาเจ้าบ้านเขาสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจร่วมได้ไหมว่าโมอีควรปล่อยบอกควรปล่อยเนี่ยนั่นมันเป็นอำนาจเป็นหน้าที่ของเพื่อนของเพื่อนอยู่แล้วในการคำนวณ
ในการคำนวณแต่ในความรู้สึกของชาวบ้านเขาเนี่ยเขามาหาว่าน้ำมันล้นแล้วเนี่ยน้ำมันล้นเขื่อนแล้วเนี่ยมันควรจะได้ระบายแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ถ้าได้ระบายออกไปอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็ได้สบายใจมันจะรองรับน้ำฝนลูกใหม่เข้ามาครับผมครับผมขอบคุณท่านจะรับชายามากครับผมขอบคุณมากครับครับผมคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวได้อู้กันไปหลายคนนะครับเปิ้ลอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เปิ้ลกำลังจะเตรียมอันนี้อยู่นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ดูนะเดี๋ยวเปิ้ลจะเปิดกี่โมงกันเดียวเนี่ยครับ7 โมงเริ่มแล้วเจ้าหน้าที่เปิ้ลกำลังจะเปิดน้ำแล้วนะครับผมจะเปิดน้ำแล้วนะครับอย่างพร้อมละเดี๋ยวให้ไปดูที่ไอ้ตรงน้ำนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับเป็นอันนี้แบบบางคนเกิดมานี่เคยหันการเปิดประตูน้ำสีแดงเตื่อ2เตื่อเนอะมาให้ดีมันแบบจะเปิดกันนะครับผมความจุตอนนี้มัน110ประมาณนะครับ108ถึง 110% ของเขื่อนแล้วนะครับนี่นะฮะเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมซึ่งประตูเนี่ยมี3ช่องนะครับเซอร์วิสสปินเวย์ตรงนี้นะอันนี้คือช่องช่องที่1 2 3แล้วสีแดงสีส้มนี่นะครับผมสีแดงนี่เนาะห้องว่าเป็นสีแดงนี่เนาะอู้ห้องง่ายดีเนาะเขาห้องกันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีช่างภาพอย่างเปิ้นมาไทยฮูบกันหลายคนกันนะเนี่ยมันเป็นพระธีประวัติศาสตร์เนาะเอาให้กำก็มาออกบูบานกะเนี่ยเอานะครับเดี๋ยวจะเปิดน้ำแล้วนะครับผมเปิดไป37ชั่วโมงเนี่ยจนตั้งแต่7โมงเช้าเวลานี้นะครับผมไปจนถึงวันพูกมะแรง5โมงนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะลงไปตะใดนิดเดียวการคำนวณที่ชัดเจนให้ถูกต้องต้องเปลี่ยนที่เจ้าหน้าที่ชนประธานเปิดมาให้ข้อมูลนะครับเอาละครับยกแล้วครับมาแล้วครับผมน้ำแรกของเกินไม่งั้นไปแล้วครับไปแล้วครับแล้วนะครับผมเปิดตั้งแต่เวลานี้7โมงนะครับไปจนถึง5โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับผมให้พอดีกับไม่ได้หันเหมือนกันนะครับเนอแอดมาอยู่นี่กับประเทศว่าได้ล่ำหันเนอเนี่ยตรงนี้แหละครับผมเซอร์วิสสปินเวย์เนอประตูน้ำสีแดงตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือเซอร์วิสสปินเวย์ไปแล้วครับกับพี่น้องท้ายน้ำนะครับเนอดูแลกันนะครับผมเกินแม่งัดสมบูรณ์ชนครับเกินแม่งัดสมบูรณ์ชนนี่เป็นการเปิดประตูน้ำนะครับผมตั้งแต่7โมงเช้าเวลานี้นะครับไปจนถึง5โมงวันพุ่งมันแรงนะครับเนี่ยและน้ำนี้จะไหลไปสมทบกับแม่น้ำปิงนะครับผมไหลลงไปที่เขื่อนแม่งัดแล้วก็ไหลลงไปที่อำเภอเมืองเชียงใหม่พูดแล้วครับน้ำที่จะไหลไปในเวียงนั้นรวมน้ำที่เขื่อนรวมน้ำจากเชียงดาวอยู่แล้วครับเนาะมันน้ำจากเชียงดาวกับน้ำเขื่อนแม่งัดเนี่ยจะมาเจอกันที่หัวบ้านช่อแลนะครับผมจะมี3แยกน้ำตรงนั้นที่มันจะมารวมกันแล้วก็ไหลไปที่สะพานช่อแลนะครับไหลจากสะพานช่อแลก็ไหลเข้าในเมืองเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศการปล่อยเปิดประตูน้ำสีแดงนะครับผมเซอร์วิสสปินเวย์ณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับเพื่อลดระดับน้ำลงเพราะว่าวันพุ่งเปิ้ลคาดการณ์ว่ามันจะฝนมันจะตกหนักที่นอ
เจ้าบ้านที่นี่จะได้สบายใจนะครับประตูจะมีทั้งหมดอยู่3บานนะครับประตูสีแดงนี่นะที่มันสีส้มน่ะสีแดงนี่น่ะของห้องกับสีแดงกับสีแดงช่วยกันนั่นน่ะเซอร์วิสสปินเวย์น้ำจะปล่อยตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงวันพุธนะครับผม5โมงมะแรงเน่อแล้วน้ำนี่ก็จะไหลไปที่ไปหอมกับน้ำเทียงดาวนะครับผมที่หัวบ้านช่อแล้วเนาะแล้วก็ไหลไปที่สะพานช่อแลนะครับแล้วก็ไหลลงไปในเมืองนะครับผมส่วนระยะเวลาการไหลของน้ำเนี่ยจะไหลไปถึงในเมืองเชียงใหม่ที่โมงอันนี้ต้องไปอัพกับอัปเดตกับชนประธานนะครับผมจะมีความที่ชัดเจนกว่าเนาะจะพูดเพื่อคำนวณกันด้วยความชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับพวกอุปกรณ์มาได้ที่10ปีแล้วผมยังแน่นอนอยู่นะอุปกรณ์มานานบริเวณตรงนี้คือบริเวณที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการก่อสร้างเขื่อนนะครับตรงนี้นะครับเซอร์วิสสปินเวย์นี่นะเดี๋ยวนะครับอันนี้จะเปิดขึ้นได้ครับเยอะเดี๋ยวดูระดับน้ำตอนนี้ที่เขื่อนแม่งัดนะครับผมเนี่ยระดับกักเก็ตสูงสุดมันอยู่หั่นนะเห็นก่อนที่เพิ่งเขียนติดนั่นน่ะตอนนี้มันเจ้าที่ได้ยินเพื่อนว่ามันประมาณ 108-110% นะครับผมที่มันเป็นล้นที่หลายคนห้องกับฝ่ายน้ำล้นนี่นะ ที่อุทยานแห่งชาติศรีลัดนาพุ่นนะEmergency Spinway พุ่นนะครับผมแต่ว่าตรงนี้คือเซอร์วิสสปินเวย์เนาะประตูสีแดงนี่นะครับผมน้ำกระจัดนักขนาดเนอะขนาดคนอยู่นี่ก็ยังตื่นเต้นกันอยู่นะครับการเปิดน้ำแต่ละครั้งนี่นะมาขอตังเพียบข้างนอกอุ้ยดูมันไหลนะครับยังแรงอ่ะนี่เป็นบรรยากาศปล่อยน้ำที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับผมจะปล่อยอย่างนี้ไป37ชั่วโมงนะครับไปจนถึงวันพุธเนอะไปจนถึงวันพุธ5โมงมะแรงพุ่นนะครับจากเวลานี้นะครับ
วันพุธวันที่30เนาะน้ำจะไหลจะเปิดอย่างเงี้ยไปให้จนถึงวันพุธนะครับ5โมงมะแรงเดี๋ยวก็จะไปไหลลงไปรวมครับน้ำที่จะไหลมาจากเชียงดาวเนาะที่ไปรวมกับที่บ้านช่อแลนะครับผมแล้วก็ไหลผ่านสะพานช่อแลจากนั้นก็ไหลลงสู่ในเมืองต่อไปนะครับผมส่วนระยะเวลาน้ำจากตรงนี้เนี่ยจะถึงในเมืองกี่โมงนะครับอันนี้ต้องเช็คข่าวครับกรมชลประทานเพื่อนนะครับเนี่ยจะชัดเจนกว่านะครับเคยหันเสือแล้วนายกอันนี้กล้ามาหันนี่นะครับตอนปี48นี่เปิดอยู่ตั้งแต่ปี48แล้วครับปี48เดี๋ยวที่67 19ปีแล้วที่มันได้เปิดเนาะ19ปีมาแล้วครับผม48นั้นการส่งบ้านฟงบ้านเด่นการส่งเครื่องแลกับไทยตอนนั้นเดี๋ยวถ้าแบบที่อยู่ที่นี่เสือตอนนั้นแบบอยู่นี่เสือน้ำท่วมเลยเหมือนกว้านพะเยาเลยอ่ะในสภาพขี่รถต่างๆตอนนั้นนี่เหมือนกว้านพะเยาไปเลยนะแห่งบ้านเฮานะครับเราถ้าเปิดน้ำจากนี่ไปนี่เปิดระยะแบบนี้ไปจนถึงวันพุธมะแรง5โมงเนี่ยอันนี้จะมามีเหตุการณ์นั้นต่อมาเจ้าที่อู่กับผู้โดยสารสำนักชุมชนที่1ครับแกก็คำนวณออกมาว่าการปล่อยน้ำไปปริมาตรขนาดนี้เนี่ยมันบาดมันบาดทำให้กระทบพื้นที่น้ำท่วมเราเจ้าก็บอกกระทบนะทีมน้ำเนี่ยจะมีห้องเนาะแต่ว่ามันท่วมไปแล้วไงมันท่วมไปแล้วซึ่งมันได้รับความเสียหายไปแล้วการเรียกไปก่อนอันที่หนึ่งคือการระบายน้ำทำให้รักษาเขื่อนไว้พี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนต่อจากสี่ตำบลของเขาไปเนี่ยครับอันนี้เปล่าคือได้สบายใจดีกว่าที่เราจะกักน้ำไว้แล้วเกิดฝนมาเลยถ้าน้ำมันมานักขึ้นและนี่อย่างปัจจันแล้วเนาะมันเคลื่อนแปลงอันนี้เนี่ยมันเป็นหายนาทีครับผมยังไม่ละพูดมาเลยเฮียนะครับผมนี่ก็เป็นความสบายใจของพี่น้องที่เป็นอยู่ที่นี่กันด้วยเรื่องการปล่อยน้ำนี่นะครับผมเนาะคนที่นอนที่นี่ก็ได้ยินเสียงขึ้นนะครับเวลาปล่อยนี่นะเสียงมันจึงดังขนาดเนอะเดี๋ยวเราปาไปพอหลายๆมุมนะครับผมเนาะน้ำมีสาลายหมดละน้ำที่นี่ไผ่กันแล้วมาดูไลฟ์นะครับผมน้ำจากเขื่อนแม่งับเนี่ยจะปล่อยตั้งแต่เวลานี้นะครับผม7โมงเช้านะครับปล่อยไปจนถึงวันพุธ5โมงมะแรงนะครับเนอร์ซึ่งน้ำที่นี่นะครับผมจะไหลไปรวมครับน้ำปิงที่ไหลมาจากเชียงดาวที่หัวบ้านช่อแลนะครับแล้วก็ไหลลงสู่น้ำปิงเส้นสะพานช่อแลเนาะแล้วก็ไหลไปต่อถึงในเมืองนะครับผมท้ายน้ำก็ไหลกันไปเส้นนี้นะครับผมระยะนี้นะครับเนอคือน้ำที่เขื่อนเนี่ยหลายคนเคยหันไลฟ์หรือว่าคลิปที่Emergency Spin Bay นั่นนะคือมันล้นไปแล้วนะครับผมนั่นล้นจากธรรมชาติอยู่แล้วระดับน้ำตัวนี้ก็ประมาณ 108-110% ของความจุเขื่อนนะครับตัวนี้ก็ต้องปล่อยออกมาแล้วเนาะความปลอดภัยนะครับผม
ประตูแดงนี่แหละที่เรียกว่าเซอร์วิสสปินเวย์เนาะตรงนี้นะครับเนี่ยเซอร์วิสสปินเวย์คือบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับผมเดี๋ยวมันจะกลับทางวันนี้บ้างเนาะวันนี้ก็หมอกเป็นหมอกเป็นเมยนะครับเนี่ยที่เขื่อนแม่งัดตอนนี้นะดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะไหลเร็วนะครับผมก็พอนิสสันลายเลยล่ะเขื่อนแม่งัดนะครับผมจะปล่อยแบบนี้นะครับตั้งแต่เวลานี้ไปเนาะ 7:00 น.มาเช้าไปจนถึงวันพุธ 5:00 น.มาแรงก่อนนะครับเนี่ยวันพุธวันที่อย่างวันพุธวันที่30เนาะถึงวันพุธมาแรงก่อนนะครับ 5:00 น.นะครับเนาะลดปริมาณน้ำเขื่อนมันลงนะครับชาวบ้านนี้เพิ่นจะได้นอนหลับเนาะเกิดใจบดีได้อยู่ใกล้เขื่อนได้วันนี้ก็ไหลลงไปน้ำปิงนะครับผมไปเจอกับน้ำเทียงดาวที่หัวบ้านช่อแลนะครับนั่นแหละมันจะเป็นเสน่ห์ของบ้านช่อแลอย่างหนึ่งคือน้ำจากเขื่อนแม่งัดนี่แหละไปปะกับน้ำปิงจากเทียงดาวนะครับผมที่เพื่อนบัตรความฝันของอำเภอแม่แตงอ่ะแดนน้ำสามแม่ล่องแพขี่ช้างอ่ะสองแม่นะอยู่ที่ช่อแลนะครับผมน้ำสองแม่นี้นะอันนี้เพื่อนฮ้องว่าน้ำงัดนะครับผมน้ำตรงนี้เนี่ยน้ำจากเขื่อนแม่งัดเพื่อนฮ้องว่าน้ำงัดเนาะแล้วก็ไปหอมกับน้ำปิงนะครับผมที่บ้านช่อแลไปปะกันท่านแล้วก็ไหลไปที่สะพานช่อแลนะครับอันนั้นเขาก็จะฮ้องว่าน้ำปิงหมดละตั้งแต่นั้นไปไหลไปจนถึงเชียงใหม่หมดนะครับบนก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มันดูแลควบคุมสวิตช์อย่างเพิ่งจะอยู่สแตนบายกันตลอดนะครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเพื่อนต้อง
ท่อทางประตูนะครับผมเซอร์วิสสปินเวย์นอกประตูน้ำสีแดงนะครับผมเดี๋ยวผมดูของการไฟฟ้าตรงนู้นเห็นไหมอันนั้นเป็นปล่อยออกมาจากอุโมงค์ใต้สันเขื่อนนะนี่เป็นปั่นไฟนะครับผมตรงนั้นนะบอกว่าหันก่อนในน่ะมันจะมีน้ำปูขาวๆน้อยๆเพื่อนะครับอันนั้นปั่นไฟเนี่ยของการไฟฟ้าไฟผลิตเพื่อนเนาะตรงนั้นนะครับจะระบายออกมาหมดแล้วน้ำแม่งัดมาเป็นน้ำที่ไหลมาจากอำเภอพร้าวด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นฝายเก่านะครับผมเนี่ยก่อนที่จะมีเขื่อนแม่งัดเนี่ยเป็นฝายมาก่อนนะครับพี่น้องในเมืองแกนซีตำบลช่อนแลตำบลนี้จะขีนตำบลแม่พระตำบลบ้านเป้าเป็นช่วยกันดูแลกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วครับเนี่ยเมินละเดี๋ยวไว้ให้เล่าให้ฟังนะครับผมปล่อยตั้งแต่7โมงวันนี้ไปจนถึง5โมงแมลงวันพุธนะครับเด้อวันนี้นะครับเปิดตั้งแต่เวลา7โมงวันนี้ไปจนถึง5โมงแมลงวันพุธนะครับส่วนมันจะไปไหลไปถึงเชียงใหม่ไปถึงฮั่นถึงนี่กี่โมงอันนี้เช็คกับชนประธานเพื่อนนะครับเด้อเช็คกับชนประธานเพื่อนหน่อยจะชัวร์จะชัดเจนนะครับน้ำนะครับน้ำนี่มันจะไหลไปรวมกับน้ำเชียงดาวที่หัวบ้านช่อแลนะครับเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินคำขวัญของอำเภอแม่แตงเนี่ยแดนน้ำสามแม่ล่องแพขี่ช้างเคยได้ยินก่อนแดนน้ำสามแม่น้ำสองแม่เนี่ยอยู่ที่ช่อแลนะครับผมนี่เพื่อเรียกน้ำงัดนะครับเนี่ยน้ำตรงนี้น้ำงัดซึ่งจะไปไหลหอมรวมกับน้ำปิงที่ไหลมาจากเชียงดาวที่หัวบ้านช่อแลนะครับแล้วก็ไหลลงสู่สะพานช่อแลที่ฮอมเอลสงการกันนั่นน่ะจากสะพานช่อแลกับพวกลงใต้ลงไปจนถึงในเมืองเชียงใหม่พวกนะครับเนี่ยส่วนน้ำก้อนเนี่ยที่มันจะออกมาเนี่ยจะไปถึงเชียงใหม่กี่โมงนี่คือเช็คกับชนประธานเพื่อนนะครับเนี่ยเพราะว่านี่ตอบมาได้นะครับเนาะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเช็คกับชนประธานเพื่อนนะครับเนี่ย
ไปเดี๋ยวจะขึ้นไปจังบนนะครับผมเอาละบอพอละบอทุกท่านฝั่งใดปวดแขนแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยเอาละเนอะอ่ะโอเคนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับเนอะเดี๋ยวให้ดูระดับน้ำไว้นี่หน่อยเอาด้านหน้าน้ำมันนะครับผมไปถึงกันในเวียงกี่โมงครับน้ำเนี่ยต้นทุประทานครับเราสิบหายชั่วโมงป่ะครับต่างกว่าสิบครับเนาะหน้าตาบางอะไรเขาอย่าต้องขายของพอกันเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นประตูน้ำควบคุมประตูน้ำสีแดงนี่นะก่อนเวลาเปิดนี่ต้องเปิดพร้อมกัน3คนกันนะครับที่สวิตช์มันนี่นะมีความเห็นยังไงพ่อครับมีสถานะสถานะเราเนี่ยฮะอ๋อครับขอโทษครับยังไม่เสร็จครับขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวให้เข้ามาครับเดี๋ยวไปดูวันระดับน้ำที่มีตอนนี้นะครับเนอะเดี๋ยวให้ดูระดับน้ำว่ามันขนาดไหนเนาะโอ้เนี่ยวัดน้ำไหลเท่าไหร่นี่นะฮะระดับน้ำอยู่นี่อ่ะน้ำเก่ามาแล้วน้ำเก่าละมันเก่าอันนี้ระดับคาเก็กสูงสุดมันอยู่หั่นนะครับผมที่ไปเขียนติดท่านนะซึ่งที่มันล้นจากกับที่ไถได้หันคลิปมันก่อนเนาะมันล้นมัน 108-110% ประมาณพูดแล้วนะครับที่มันล้นที่emergency spinway พูดนะต่างลงไอ้ต่างลงอันนี้นะครับผมอุทยานแห่งชาติศรีล้านนาถึงนั้นมันล้นนะครับผมแล้วก็เปิ้นก็คาดการว่ากรมอุตุเปิ้นคาดการว่าวันพุธฝนมันจะเริ่มตกหนักแหมอีเนาะเขาก็ต้องฟังปล่อยน้ำตอนนี้ออกมานะครับนี่เขื่อนเพิ่งก็เลยปล่อยน้ำออกมาเนาะนั่นนะฮะนี่คือระดับสูงสุดของมันอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยสีขาวๆนะถามว่านายกก็เหรอนายกอะไรที่เขาว่าเอาอยู่เป็นเมย์อันอ๋ออันเพิ่มบ้าไปได้ก็เป็นอันเจ้าหน้าที่ถามมาเจ้าหน้าที่ชวนประธานไม่ได้ไหมทุกหน่วยลองไปเบิกทางกันครับมั้ยเบิกทางแล้วพี่ถามเนี่ยขอเขาอู้นะครับลองไปถามกันมาขอจะให้ไปสัมภาษณ์เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ได้ก่อนอ่ะเดี๋ยวจะถามมันเจ้าที่ชนประธานต้นนะผมจะถามให้ก่อนจะลองถามข้อมูลต้นให้นะครับนี่ครับจะถามข้อมูลเจ้าที่ชนประธานถามใครได้ห้องผมถามข้อมูลจากเจ้าที่ชนประธานได้ไหมครับได้แต่พอดีผมไลฟ์ที่จอแรงข้างงานอยู่ครับผมครับอันนี้ขออนุญาตอันนี้ชื่อเฉลิมเกียรตินะครับเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำของที่นี่น้ำจากที่นี่จะไหลไปที่ในเมืองกี่ชั่วโมงครับจากที่นี่ใช่ไหมครับประมาณ16-18ชั่วโมงท่านอ้วนพูดดังๆด้วยนะผมได้เอาไมค์มาจากที่นี่ไปจุดแทบไปถึงในเมืองเชียงใหม่นี่คือ16-18ชั่วโมงปล่อยระดับนี้จะเกิดน้ำท่วมมีผลกระทบอย่างกับพี่น้องไหมที่เชียงใหม่เนื่องจากว่าเชียงใหม่เนี่ย
ปริมาณน้ำที่สะพานเรารับลดลงเหลือ3เมตรกว่าครับเพราะงั้นการที่เราเปิดไปเนี่ยเราจะไม่มีผลกระทบต่อตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มีผลกระทบต่อตัวเมืองเชียงใหม่อันนี้ปล่อยไหลธรรมชาติไปค่อยๆไหลไปเนาะใช่ไหลไปมันจะไม่ใช่ลักษณะน้ำหลากถ้าเป็นน้ำหลากเนี่ยมันจะมาตุ้มเยอะมันจะทำให้น้ำสูงขึ้นแต่นี่เราปล่อยไปตามธรรมชาติครับครับครับผมแล้วอย่างเวลาเพิ่นตัดสินใจว่าจะปล่อยน้ำเมื่อไรไม่ปล่อยน้ำเมื่อไรนี่เพิ่นทางหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบนี่เพิ่นใจวิรักการได้ตัดสินใจเมื่อวานได้ประชุมกับสำนักงานชลประทานครับเราจะพิจารณาจากน้ำปิงเป็นหลักก็คือ1ก็คือพิจารณาจากสถานีวันนั้น P20 ที่อำเภอเชียงดาวครับแล้วก็ P75 ที่สะพานท่อแลครับแล้วก็ P67 ที่บ้านแม่แตงอำเภอสันทรายสุดท้ายคือ P1 ที่สะพานนวรัตน์สะพานนวรัตน์จะมีจุดวิกฤตอยู่ที่3.70ในการที่จะเริ่มล้นนะครับพอดีเราเปิดไปทุกทางนู้นก็บอกว่าน้ำลดลงเหลือ3เมตรต้นๆแล้วสามารถทางนี้เปิดไประบายไปได้ซึ่งช่วงก่อนเนี่ยที่เชียงใหม่ที่จะขึ้นสูงถึง4.93 เมตรเนี่ยถ้าทางนี้ปล่อยไปเนี่ยนะครับถ้าไม่กักไว้ทางนู้นจะขึ้นถึง5.50 เมตรเลยก็คือใช้ข้อมูลจากหลายชุดมาพิจารณาร่วมกันใช่ครับอย่างอันนี้ผมขออนุญาตผมเป็นคนที่นี่เวลาเขื่อนมีน้ำนักๆเนี่ยเขาจะมีความกังวลใจอันนี้ท่านเนี่ยพูดถึงว่าอย่างความแข็งแรงของเขื่อนหรือว่าบางคนแบบได้ยินเสียงน้ำเวลามันล่นชึ้งชึ้งมันนอนแบบรับอย่างนี้นะครับท่านถ้าอย่างนี้ท่านอยากจะบอกเหตุพี่น้องชาวบ้านเราพวกก่อนคือไอ้ของตัวเขื่อนของเขื่อนนี้กันนะครับออกแบบไว้2อย่างหนึ่งคือเก็ดนะครับคือเก็ดน้ำไว้ใช้ในฤดูฝนฤดูแล้งที่ส่งให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนสองคือหน่วงน้ำซึ่งเราจะสามารถเห็นได้จากว่าเต็ม 100% แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเก็บน้ำว่าได้อีก 11% ก็คือ 11% เนี่ยคือไว้หน่วงน้ำน้ำหลักในที่น้ำแบบอำเภอเท้าไม่ให้ไปรวมกับน้ำปิงแล้วก็น้ำแตงน้ำริมที่เข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่อันนี้คือหลักๆเพราะงั้นเราจะมีการหน่วงน้ำไว้ถ้าเกินสุดความสามารถของการหน่วงน้ำไว้จะระบายล้นออกจากEmergency Greenway คือฝั่งอุทยานฝั่งนู้นหลังจากที่เราพิจารณาแล้วว่าทางน้ำปิงไม่มีน้ำแตงน้ำริมไม่มีแล้วก็เชียงใหม่น้ำลดเราก็พิจารณาที่จะเปิดจากเซอร์วิสสปินเวย์ตัวนี้ไปเป็นกมิตรลักการที่ควบคุมความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราอีกอย่างเราเมื่อวานเราก็มีการตรวจสภาพเขื่อนทางสายตาแล้วก็ทางวิชาการอยู่แล้วเมื่อวานก็มีการตรวจซึ่งการที่ทำให้เขื่อนวิบัติเนี่ยมีอยู่3อย่างเขื่อนดินนะครับอย่างแรกคือน้ำไหลลอดใต้เขื่อนอย่างที่สองคือไหลลอดตัวเขื่อนอย่างที่สามคือโอเวอร์ท็อปคือข้ามสันเขื่อนซึ่งสันเขื่อนเนี่ยเราไม่มีการไม่มีการลดอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราออกแบบมาเพื่อหน่วงน้ำใช่ไหมครับก็เลยจะทำให้เราออกแบบความสูงของสันเขื่อนเนี่ยมากกว่าปกติแค่5เมตรก็ไม่มีอีกอย่างเนี่ยเราเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้ว3ครั้งก็คือปี37ปี48แล้วก็ปี54ครับซึ่งปริมาณน้ำนั้นสูงกว่าปัจจุบันนี่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้เลยอาจจะมีน้ำล้นในที่ลุ่มต่ำบางแต่ว่าจะล้นไม่นานแต่สบายใจได้เลยนะครับท่านเนาะท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาน้ำแม่แฝกแม่งาสมบูรณ์ชนนะครับท่านเฉลิมเกียรติอินทกนกครับผมขอบคุณท่านมากที่ให้ข้อมูลนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟังจากผู้ดูแลรับผิดชอบเพิ่นแล้วเนี่ยครับเน้อเรื่องความสบายใจกันเนาะแล้วก็ระดับน้ำจากนี้จะเดินทางไปถึงเชียงใหม่ประมาณ 17-18 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเพิ่นบอกว่าจะมีผลกระทบจะเกิดน้ำท่วมอย่างนี้นะเพิ่นว่านะครับอย่างที่ได้ยินเนาะโอเคนะครับผมเจ็ดสิบแปดชั่วโมงครับนายกจะไปถึงเชียงใหม่ที่78ชั่วโมงว่ะช่วงในกลางไม่ว่างดีเนี่ยมีคนไปตัวขึ้นไปถ้าหมีนี่จะอั้นกับยูเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะแรงเขาก่อนจะแรงครับลูกสมิธลูกเกษตรครับดูไม่น้อยแม่ครับใหญ่ด้วยเขาเลยจำนะครับจำมาเทียนเนาะเฮ้ยเข้าเลยเนี่ยเป็นยังพูดจี้อยู่จำเนาะ
ฮะฮุกจักฮุกจักไม่เบียร์จักอ่ะผมเป็นมีเอกลักษณ์สีแดงอยู่แล้วฮุกจักอยู่แล้วท่านไม่หันจานอ่ะเพชรแกลนอ่ะอ๋อครับ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 ผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับผมยินดีครับแอดมินกับปิดคนบ้านนี้แหละครับผมก็ถึงกลัวถึงตื่นเต้นก็มีด้วยกันนี้หมดอ่ะขอบคุณครับผมยินดีครับถ้ามันมีอุโมงค์ที่ไปเขื่อนแม่กวงเสร็จแล้วเนาะเฮาก็บ่ต้องปล่อยอย่างนี้นะครับแต่อุโมงค์มันบ่เสร็จเตื้อตามเดี๋ยวนี้นะแม่นนะอูถูกแล้วน้ำก็ปล่อยไปเหี้ยนะครับเดี๋ยวมันฟูกกรมอุตุว่าฝนมันจะตกหนักนี่นะมันก็ต้องปล่อยเนาะคนที่อยู่ที่นี่ก็ใจบ่ดีเหมือนกันเล่าเนาะมันก็หลายความรู้สึกอ่ะหลายความเห็นคนจังได้เวียงตัวคนที่นี่ตัวนะครับหลายตีเนาะไม่ได้ปล่อยกันทุกปีนะครับผมอันนี้ล่าสุดที่เพิ่นปล่อยนี่ครั้งล่าสุดที่ประตูนี้เคยเปิดนะครับผมตั้งแต่ปี48แล้วนะครับปีนี้ปี67เนาะ10สไลด์19ปีมาละนะครับผมไม่ไหนกันเนาะ19ปี20ปีมาแล้วเนาะที่มันมาเปิดอีกครั้งนึงนี่นะครับแม้กระทั่งคนที่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะที่ประตูน้ำสีแดงนี่เปิดนะครับผมอย่าไปลืมเด้อชื่อภาษาฝรั่งมันนะครับ Service Spinway เนี่ยประตูน้ำสีแดงตั้งนี้นะครับเด้อ Service Spinwayเวลาทางชนประธานเพื่อนโพสข้อมูล Facebook หันกับเพื่อนจะวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ตลอดนะครับถ้าเป็นอาคารระบายน้ำล้นหรือฝ่ายน้ำล้นทางอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอันนั้นเป็น Emergency Spinway เพื่อนถ้าหาว่า Spinway บ่ได้เนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าที่นี่บางคนก็เข้าใจว่าที่ฝ่ายน้ำล้นที่ปุ้นเนี่ยมันมีหลายความเข้าใจนะครับผมผู้มันเต็มเนี่ยถ้าอู้ภาษาอังกฤษนะครับผมตรงนี้คือเซอร์วิสสปินเวย์ประตูน้ำสีแดงนี่นะเนี่ยถ้าไปที่ฝ่ายน้ำล้นพวกก็เป็น emergency spinway นี่เนาะถ้าภาษาอังกฤษมันยากก็ว่าประตูน้ำสีแดงนี่ก็ได้ครับเข้าใจง่ายดีเนาะต่อไปนะครับเพิ่นให้เอาน้ำมันอย่างใส่ตลอดอยู่กับประตูเมื่อวันนี้เนี่ยคือคงจะดูแลอยู่เนี่ยถ้าแบบเปลี่ยนขี้เมี่ยงก็หาโคว่าไปเลยเปลี่ยนขี้เมี่ยงก็โหเสียหายเจ้าหน้าที่เพิ่นดูแลกันอยู่นะครับปี54ว่าIKเพิ่นมาให้ข้อมูลขอบคุณครับผมขอบคุณช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยขอบคุณนักสำหรับความเห็นและข้อมูลครับจะเจอท่านคุณเป็นนี่เป็นเนื้อเรื่องเปิดน้ำไม่น้ำมีอันนี้อยู่เนื้อมีสตอรี่ตั้งหลังอยู่หูได้เดี๋ยวมันเพิ่งเพิ่งหูเนาะเฮียนะครับผมแล้วก็ผู้อำนวยการเพิ่นมาเองเลยครับคนใส่หมวกนะที่เขาที่เขาได้สัมภาษณ์เพิ่นนะเพิ่นมาดูแลเองเลยจากนี้ไปก็อีกประมาณ17-18ชั่วโมงนะครับจะไปถึงเชียงใหม่นะครับผมก็ท่านผอ.เพิ่นว่าแล้วมันจะบ่าบ่ได้รับผลกระทบอย่างครับมันเป็นการค่อยๆเปิดไหลไปเนาะค่อยๆให้มันไหลไปนะครับพยายามจะเพื่อได้รับผลกระทบเพิ่นว่าอีนะครับผมนั่นน่ะท่านผอ.คนใส่หมวกใส่แว่นนั่นนะครับน่ะผอ.มาเอง
น้ำจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปไหลรวมกับน้ำปิงนะครับไปปะกันที่หัวบ้านช่อแลนะครับเนอะแล้วก็ไหลผ่านสะพานช่อแลที่หลายคนเคยมาแอลช่วงสงกรานต์เนาะแล้วก็ไหลไปสู่เข้าไปในเวียงต่อนะครับ17ชั่วโมงจากนี้7ชั่วโมงอ่ะ7โมง7ชั่วโมงเนี่ยคำนวณเอาไปเตะบวกไป17ชั่วโมงบวกจาก7โมงเมื่อเช้าอ่ะบวกไป17ชั่วโมงจะไปถึงเชียงใหม่นะครับแม่นะมีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับที่ปล่อยน้ำนี่นะอดีตนายกจรัสชัยยานะครับผมที่เป็นอันนี้เนาะหลายคนก็น่าจะหูข่าวมีเบื้องมีอันนี้อยู่ผู้อยู่เบื้องหลังอยู่แม่ละไปละเพิ่นไปจะพลิกไปปู๊ดละครับผมท่านอดีตนายกผู้อยู่เบื้องหลังการปล่อยน้ำครั้งนี้เนาะหลายคนก็น่าจะทราบข่าวแล้วนะครับที่ไปได้สัมภาษณ์เพิ่นอยู่เนอะตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมตั้งแต่ต้นไลฟ์ลาดิวกับเปิดนะครับเป็นความสบายใจของชาวบ้านที่นี่เนาะบางคนบ้านดงบ้านม่วงคำบ้านปงบ้านเด่นบ้านดงกลางหงนี่นะเขาได้ยินเสียงน้ำทึ่งมันนอนแบบเจ๊รับนะครับเนอะเจ๊บดีอ่ะเสียงเนี่ยมันนอนรับสนิทนะครับผมถ้ามันได้ปล่อยออกไปห้องก็ยังแควนเนาะเดี๋ยวมันผูกฝนมันจะตกแหมาได้นะครับผมน้ำอย่าเกินไม่งั้นสมบูรณ์ชนนะครับเดี๋ยวมันค่อยๆเปิดนะครับเนี่ยมันไม่ได้เปิดกำเดียวนะครับค่อยๆไหลไปเนาะจาก7โมงเช้าบวกไป17นะครับผมบวกไป17ชั่วโมงจะถึงที่ในเมืองเชียงใหม่เนาะนะครับจะปล่อยตั้งแต่เวลา7โมงนะครับผมน้ำเนี่ยเริ่มปล่อยตั้งแต่7โมงนะครับแล้วก็จนถึงพรุ่งนี้เวลา5โมงเย็นนะครับเนอะน้ำนี่นะฮะส่วนจะถึงเชียงใหม่กี่โมงเนี่ยเอา7โมงเมื่อเช้านี้บวกไป17ชั่วโมงเข้าไปนะครับนั่นคือเวลาน้ำที่จะน้ำจะเดินทางถึงเชียงใหม่นะครับเมื่อกี้ถามท่านผอ.ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเยอะมันเป็นน้ำที่ค่อยๆปล่อยนะเพิ่นว่าอีนะครับผม
ครับการปล่อยน้ำครั้งนี้มีเบื้องมีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับหลายคนคงจะทราบเนาะเป็นยื่นเรื่องหานายกอุ๊งอิ๊งตะวานะครับเนาะคนทุกคนจะทราบละขอบคุณทุกฝ่ายนะครับผมนี่ก็เป็นความสบายใจของคนอยู่นี่เนาะน้ำมันน่าเขานอนมันรับนอนอยู่ใกล้เขื่อนอ่ะคนใกล้เขื่อนอ่ะระดับน้ำนี่แอดมินคาดการมาได้นะครับเนี่ยคือเช็คข่าวครับทางชนประธานเพื่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นความชัดเจนความถูกต้องเนาะต้องเช็คกับเพจของชนประธานเพื่อนนะครับเนี่ยอาจจะชัวร์กว่านะครับผมจะชัวร์กว่าครับผมยินดีครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นคนบ้านนี้แหละครับผมแอดมินก็ได้ปล่อยไปพ่อมันจะได้คนที่นี่เพิ่นจะได้นอนรับห้องเนาะได้สบายใจเกิดน้ำมันไหลเสียงอย่างเงี้ยครับนอนมันรับนะแล้วมันพูดมันจะมีกรมอุตุว่ามันจะเพิ่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเนาะปล่อยออกให้ก่อนเนาะระดับน้ำมันก็ขนาดไหนหลายอยู่ครับคนขึ้นมาแอลพอหลายอยู่ครับผมก็ต้องว่าคนที่อื่นเนาะคนบ้านเฮาอยู่นี่เฮาก็บ่เจ๊ว่าได้ใช้หันอย่างนี้นะครับผม10ปี20ปีเดี๋ยวมีกันเตื้อนะครับเซอร์วิสสปินเวย์เนาะตอนนี้นะประตูน้ำสีแดงนี่นะปล่อยถึงวันพุธ5โมงครับผมปล่อยตั้งแต่วันนี้7โมงวันนี้นะครับวันนี้วันที่29เนาะไปจนถึงวันพุธนะครับผมวันแรงวันพุธวันที่30นะครับ3ถ้าได้37 35ชั่วโมงกับประมาณนี้แหละนะครับปล่อยออกก่อนสบายใจเนาะคนก็ขึ้นมาดูน้ำเรื่อยๆนะครับเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยเพิ่นก็มาพ่อกันหลายคนนะครับเกินแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงนะครับมันมีป่ารุดมาพ้องกันเนี่ยติ๊กนะครับจะปล่อยตั้งแต่7โมงเช้ามานะครับผมไปจนถึง5โมงมะแรงมันถูกเนอะแล้วน้ำจะเดินทางจากตรงนี้ประมาณ 17-18 ชั่วโมงนะครับเอา7โมงมะเช้าวันนี้บวก 17-18 ชั่วโมงเข้าไปจะเป็นเวลาที่น้ำจะถึงตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
เมื่อกี้ถามท่านผอละมันไม่ได้รับผลกระทบนักเพื่อนไรนะครับเพราะมันเป็นการค่อยๆปล่อยไหลไปเนาะน้ำจากที่นี่จะไปรวมกันที่หัวบ้านช่อแลนะครับผมจะไปรวมกับน้ำปิงที่ไหลมาจากเชียงดาวนะครับแล้วก็ไหลผ่านสะพานช่อแลนะครับผมแล้วก็ไหลไปสู่ในเมืองต่อไปนะครับครับผมใครจะไม่แอลพอเคลื่อนก็มาเน้อช่วงนี้นะมาถ่ายภาพได้ครับผมเป็นซิปปีซาฟีปุ่นปุ่นก็ไม่จะเปิดเตือนหนึ่งนะครับที่ประตูแดงนี่นะเซอร์วิสสปินเวตันนี่นะไม่ใช่ว่าได้เปิดกันบ่อยๆทุกปีนะครับผมอยู่ที่ระดับน้ำนะครับมาแอลมาเก็บภาพบรรยากาศไว้ก็ได้ครับเนี่ยคุณจะเห็นภาพนี้ตั้งแต่บัดเดียวนี้ไปจนถึงวันพุ่งแมลงนะครับเน้อจะมีบรรยากาศนี้ให้มีนี่ให้ดูนี่ดูเลยมาถ่ายรูปเก็บไว้ครับเป็นที่ระลึกได้เลยได้อยู่ครับผมขอบคุณจากสารพีมากครับที่รับชมครับผมขอบคุณครับไปอยู่ที่อื่นที่ไก่นะใครมาแอลพอนะครับผมมาถ่ายรูปไว้นะครับน้ำเนี่ยจะเปิดถึงวันผูกมันแรงนะครับเนี่ยวันผูก5โมงมันแรงถึงจะปิดนะครับเนี่ยจะอยู่ทรงเนี้ยไปนะครับผมคุณน่ะเริ่มนักละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปดูที่สะพานช่อแลด้วยนะว่าน้ำมันขึ้นไปถึงระดับไหนแล้วนะครับผมบ้านคนที่บ้านใกล้น้ำปิงแต่วันนี้นะบ้านดงช่อแลม่วงคำหนองออนอย่างเงี้ยจะเดี๋ยวจะมีผลกระทบบ้างนะครับผมน้ำมันขึ้นแล้วครับเนอดูแลกันนะครับน้ำจะไหลไปรวมกับน้ำปิงที่มาจากเชียงดาวครับผมน้ำมันจะไปรวมกับที่หัวบ้านช่อแลครับแล้วไหลไปที่สะพานช่อแลเนาะจากสะพานช่อแลก็ไหลไปสู่ในเมืองต่อครับผมไอ้ครับอะไรเวลาเข้ามาแอลนี่มันต้องเข้าไปในตรงโซนนี้เปิ้ลเนอะไอ้ที่เป็นอุปกรณ์เปิ้ลนะครับผมเจ้าหน้าที่เปิ้ลดูแลเนาะเวลาเข้ามาแอลก็อยู่ข้างนอกนะครับผมมันจะมีทางเดินลงขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยจะมีราวลงมาเนี่ยครับผมผมประตูขอบคุณมากครับยินดีครับป้าขอบคุณครับน้ำจากตรงนี้จะไปถึงในเมืองนะครับผมก็คือเอา7โมงบวกเข้าไปเห็น17 18ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมนั่นคือเวลาที่น้ำจะถึงในเมืองเชียงใหม่นะครับเนี่ยบวกไป 17-18 ชั่วโมงบวกจาก 7 โมงเช้าวันนี้นะครับจากปากทางเขื่อนไม่งัดครับผมเข้ามาประมาณ 7-8 กิโลประมาณนี้ครับผมปากไก่ครับเข้ามาครับผมปักหมุด GPS มาก็ได้ที่เขื่อนแม่งัดนะครับเข้ามาดูน้ำมาเนาะดูประตูน้ำสีแดงนะครับเซอร์วิสสปินเวย์ถ้าเขาว่าสปินเวย์มันมี2ตีนะครับเขาอู้ครบๆเนี่ยภาษาอังกฤษนี่นะมันหลายความเข้าใจนะครับผมตรงนี้เป็นเซอร์วิสสปินเวย์ประตูน้ำสีแดงนะครับถ้าเป็นทางน้ำลดจังพูนที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนาที่เคยให้ดูเมื่อคลิปตะวามันก่อนนะครับผมอันนั้นเป็น Emergency Spinway เนาะว่าคนที่นี่ครับเราอู้ว่า Spinway บางคนก็เข้าใจว่านี่บางคนก็เข้าใจว่าปุ้นนี่นะครับมันจะมาตรงกันนะครับเนาะมี2ตีนะครับถ้าอู้สั้นว่า Spinway เฉยๆนี่นะ
จะอู้ไทยเอาอู้เป็นภาษาไทยไปเลยก็ได้ประตูสีแดงเนี่ยนี่มันชัดเจนดีนะครับผมก็ว่าฝ่ายน้ำล้นทั้งฟุ้นหรืออีก็ได้ชัดเจนดีเนาะภาษาไทยเนาะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้นัดไอ้ในเขื่อนระดับน้ำในเขื่อนหน่อยนะครับผมเดี๋ยวสักการจะเอาแล้วเนาะสักการพอแล้วคนก็มาพอกันนักอยู่นะครับขึ้นมาดูกันเรื่อยๆเนาะต้นไม้ต้นครับยังไม่งัดผมต้นก็หอมนั่นนะครับระดับน้ำนะครับรับกับเก็บสูงสุดที่ป้ายสีขาวๆขนาดก่อนจะปล่อยเนี่ยมันมีประมาณ 108-110% แล้วของความจุนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เปิ้นคาดว่าฝนจะตกเนาะก็มีผู้อยู่เบื้องหลังที่เปิ้นพักดันทำการเปิดน้ำนี้เกิดขึ้นนะครับผมท่านจรัชยาเนาะขออนุญาตเอ่ยนามเปิ้นนะครับต้องขอบคุณนักๆนะครับเนาะเพื่อความสบายใจของเจ้าบ้านได้ระบายน้ำออกคนที่มันอยู่ใต้เขื่อนมันจะได้นอนรับนะครับผมเสียมน้ำถึงนี่มันนอนแบบได้รับนะมันใจพอดีด่ะเขาอยู่นี่เนาะโอเคนะครับผมสำหรับไลฟ์นี้จะลาไปก่อนแล้วครับเนอะขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะโอเคนะครับผมจะลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกความเห็นครับ